ย่างเด็ดเดียวเออลูกน้ำแข็งอ่าฮะน้ำแข็งปลาใส่น้ำแข็งเอออันนี้มะแขนนะเนี่ยไปใส่น้ำพริกปลาน้ำปลาย่างไปใส่พัดลมนี่นี่แกงเห็ดผึ้งเดี๋ยวไปกินครับอันเดี๋ยวก็หมกปลาเราจะกลับมาดูนี่เนี่ยเกี่ยวน้ำพริกปลาเนอะอาหารบ้านๆอาหารพื้นบ้านที่ใส่กอกลำๆเนอะพี่น้องเนอะใส่กอกใส่โอ้นี่ทำเองเนี่ยเองนี่ของกินทำเองมาเลยพ่อปลาปลาปลาหรือก็ไปหาเอาของนี่เวลาซื้อมันก็บริแพงอย่างย่างแล้วมาทอดหรือจะมาตำน้ำพริกปลาน้ำพริกปลาย่างเนาะว่าไปเนาะต้องว่าไว้แล้วเนาะใส่มะแขนมีแต่อาหารพื้นเมืองนะนี่ใส่กรอกนะพี่น้องนะนี่อันนี้ห่อหมกปลานี่อันนี้น้ำพริกปลาอันนี้ทอดปลาแห้งมีอาหารพื้นบ้านพื้นเมืองตำล้ำนะพี่น้องเนอะอันนี้เป็นเฮ็ดอันนี้เฮ็ดอันของเฮ็ดขาไล่เฮ็ดพึ่งขาไล่เวลาลวกเวลาสุกแล้วมันจะดำแบบนี้แต่ว่ามันแซ่บอันนี้กินข้าวเหนียวข้าวเหนียวอันนี้มันทอดนะนี่เป่ากันนะเป่ากันนะได้โอเคได้โอเคบอกเออยาโอเคเอาได้โอเคอย่างยกตัวอย่างเช่นประเทศไทยประเทศใกล้ๆเราแล้วนะสีลังกาคือนี่จีนอันนี้บ่เล่นครับต่างประเทศเขาเรียกกันว่าครับนี่จีนนะแต่ไม่ว่าจะท้ายทำยังไงฮะต้องยกพื้นที่ส่วนนี้จีนอย่างเช่นท่าเรือตรงของสีลังกาโอเคได้โอเคข้างในกินข้างในแล้วเพื่อนเอ้ยกินท่านนี่กินแล้วพี่ป้าจะไปอันไปป่าไปกินข้าวป่าโอเคเหมือนที่ไทยเนี่ยไทยก็โดนนะคนจีนก็ท่านน่ะอันนี้น้ำพริกน้ำพักนี่น้ำพริกให้ลื่นให้เหนือนี่น้ำพริกพักนี่ดอกชาร์ลีได้ช็อกเคฮะนี่อยากกินอะไรกินอะไรโอเคช่วงนี้ประเทศอื่นเนี่ยมีค่าเงินที่ใหญ่กว่าจีนมากกว่านี้อะไรเนี่ยเพราะว่าทุกวันนี้จีนก็มีการเล่นค่าเงินอะไรมากมายอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยแหละครับเป็นวิธีนึงในการยึดครองพื้นที่ส่วนหนึ่งไปพัฒนาไม่ว่านี่เรียกว่าภูมิภาคตอนนี้ก็ค่อยๆโดนแล้วส่วนบางประเทศที่ฉลาดหน่อยก็ไม่โดนอะไรประเทศที่มีผู้บริหารเก่งที่มีรัฐมนตรีเก่งๆเขาก็จะไม่รับแต่ส่วนที่ไทยตอนนี้ก็เรียกว่าดีที่ไม่บอกอ่ะแซ่บประเทศเคนแซ่บภาษาลาวอ่ะแซ่บก็มีข่าวว่าภาษาลือว่าล่ำทั้งเหนือเขาว่าล่ำล่ำล่ำเอ๊ล่ำล่ำเฮียนี่ล่ำล่ำอู้ประเภทแต่ประเภทล่ำ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 นี้มันก็ไม่ต่างกับการล่ามึงขึ้นแต่เป็นการล่ามึงขึ้นด้วยการตัวเงินเพราะจีนมีเงินเยอะล่ำล่ำคนอาจจะมองว่าจีนรวยแต่การมีเงินเยอะของมันมันมีอะไรที่ซับซ้อนมีการล่ำล่ำการใช้อะไรต่างๆอย่างเช่นที่ผมบอกก็คือการใช้คนงานตัวเองล่ำล่ำไปประเทศอื่นเนี่ยแต่ประเทศอื่นนั้นก็ต้องรัฐบาลต้องควบคุมดีไม่ใช่ว่าไปกินกินเท่านี้เห็นกินกินมีเท่าไหร่ต้องตรวจกันอย่างดีๆอะไรกับข้าวเหนียวข้าวเหนียวมันเป็นเมืองไทยเนี่ยพออยู่ทั้งหลังกับข้าวเหนียวจากเมืองไทยหมดอ่ะเนี่ยข้าวเหนียวไม่สามารถต่อโคนกับประเทศอื่นได้กำลังทหารไม่ได้แข็งแกร่งจริงๆถึงจะอวดโชว์ภาพนู่นนี่นั่นแต่เอาจริงๆแล้วจีนก็รู้ตัวว่ากำลังทหารไม่ได้แข็งแรงขนาดนั้นก็เลยต้องใช้วิธีนี้นะวิธีนี้เป็นวิธีที่ง่ายดีโอนเงินเข้าไปก็จบโอนเงินให้คนแบบไหว้เราขอบคุณแล้วก็รับเงินไปสุดท้ายเนี่ยใช้เงื่อนไขต่างๆนานากับจากนี่จีนถ้าเป็นสหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นเนี่ยเวลาเขาให้กู้เงินเขาจะมองอะไรก่อนเขาจะมองคุณเนี่ยมีประสิทธิภาพในการกู้เงินไหมคุณจะคืนไหวไหมถ้าคุณสุดท้ายคุณเขาประเมินว่าคุณคืนไม่ไหวเขาจะไม่ให้กู้นะทั้งในกินทั้งในเวลาปล่อยกินทั้งในนี่คือแบบธรรมชาติแบบปกติแบบเสรีทั้งในกินทั้งในเสรีก็จะทำแบบนี้ก็จะไม่ไปเล่นกวนโกงซึ่งเขาจะทำเพราะว่าทำได้แต่จีนต่างกันนะจีนกู้ทั้งที่รู้ว่าคุณเนี่ยจ่ายไม่ไหวเขาจะหวังด้วยซ้ำว่าคุณต้องจ่ายไม่ไหวว้าวว้าวกินทั้งในเงินกู้ตั้งเกิดบ่อยเกิดเกิดอย่าฮะดีไปดังไปได้ไปป่าไปกินข้าวป่าไปดังไฟไปตกเบ็ดบางเดือนตกเบ็ดไปตกยาตกเบ็ดแล้วปิ้งป่ากินอยู่ป่าสูงมากภาคธุรกิจเองก็มีการต่อว่ารัฐบาลว่าทำไมขึ้นสูงขนาดนี้รถไฟแต่ก่อนไม่เคยแพงรัฐบาลก็ต้องตอบกลับว่าเพราะว่ารถไฟอย่าเราต้องเอานี่ไปใช้บอกเขาว่าแซ่บแซ่บภาษาไทยว่าอร่อยอยากกินพักกินพักอยากกินพักอยากกินพักอยากและตรงนี้นะฮะตรงนี้ปัญหาของแอฟริกาตรงนี้แหละครับที่ทำให้ผมพยายามจะเชื่อว่าเกี่ยวกับผู้อำนวยการเทดอสท่านนี้หรือเปล่า